ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม The Crew ภาค2กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่คลิปแรกนะครับเกม The Crew ผมลงไปเมื่อนานมาแล้วนะครับเพิ่งจะมาทำอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะครับหลังจากที่เราแต่งรถยนต์กันในเกม Need for Speed มาเยอะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาแต่งมอเตอร์ไซค์กันในเกม The Crew 2กันบ้างนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ผมจะมาแต่งกันในคลิปนี้ก็คือเจ้าคันนี้เลยนะครับ MV Augusta F4RR รถจากสัญชาติอิตาลีนะครับคันนี้เนี่ยหลายคนให้นิยามมันว่าคืองานศิลปะแห่งวงการมอเตอร์ไซค์เลยนะครับคือหน้าตามันสวยมากนะครับดูแบบเป็นงานศิลปะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งคันนี้กันเลยดีกว่านะครับโอเคมาดูเรื่องของสีรถกันก่อนเลยดีกว่าซึ่งผมว่าจะไม่เปลี่ยนนะสีรถผมจะมาเปลี่ยนลายรถไปเลยแล้วกันนะครับไปที่หมวดท็อป100แล้วกันนะครับแต่ขอเลือกลายแป๊บนึงนะมีลายให้เลือกเยอะเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ลายเอาเป็นลายไหนดีเฮ้ยลายนี้ก็สวยนะครับลายนี้สวยว่ะนะครับอันนี้ก็โอเคนะแต่มันดูสีมันน้อยไปหน่อยอ่ะผมว่าผมชอบลายนี้นะมันมีลายแบบธงชาติอิตาลีด้วยนะครับมีคาดเขียวด้วยมันดูแบบดูมีอะไรดีนะครับลายนี้นะครับมีลายเรดบูลด้วยนะครับแหมทำไมผมเห็นลายนี้แล้วผมนึกถึงโคเคนวะนะครับไม่เกี่ยวนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมจะเอาเป็นลายนี้แล้วกันนะครับลายธงชาติอิตาลีด้วยนะครับดูสวยดีดูแบบตัดกันดีนะครับโอเคใส่เป็นลายนี้ไปนะครับราคา 3,000 กว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาดูเรื่องของพาร์ทแต่งต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเรื่องของฟอนต์ไลท์เหรอฟอนต์ไลท์คืออะไรเอ่ยอ๋อเปลี่ยนชิลนะครับเป็นชิลจะมีชิลดำนะครับเดิมๆจะเป็นชิลใสนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบชิลใสมากกว่านะครับตรงนี้ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันนะสำหรับชิลหน้านะครับโอเคชิ้นต่อมาก็คือบังโคลหน้านะครับก็มีให้เลือก2ชิ้นนะครับเดิมๆจะเป็นเดิมๆโรงงานเลยนะครับส่วนของแต่งจะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นคาร์บอนก็ถ้าเราใส่เป็นคาร์บอนไปเนี่ยมันจะดูดุดันขึ้นนะครับแต่ว่าลายตัวรถที่เราใส่มาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเนาะซึ่งตรงนี้ผมขอใส่เป็นคาร์บอนแล้วกันเนาะลายหายไปนิดเดียวคงไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคใส่เป็นบังโคลคาร์บอนไปนะครับบังโคลหน้าเรียบร้อยแล้วนะชิ้นต่อมาคือไลซีทเบาะนั่งครับผมก็เดิมๆอันนี้จะมีเบาะคนซ้อนนะครับของแต่งก็จะมีตูดมดขึ้นมานะครับไม่มีเบาะคนซ้อนนะครับเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรอ๋อเปลี่ยนด้านหน้าด้วยนะครับด้านหน้าจะเป็นคาร์บอนด้วยเห็นไหมนะครับซึ่งลายก็จะหายไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความดุผมจะใส่ไปอันนี้ไปแล้วกันนะเป็นคาร์บอนตรงถังด้านหน้าแล้วก็มีตูดมดด้านหลังด้วยนะครับใส่ไป1,700โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโหดูแบบสวยว่ะคันเนี้ยผมบอกเลยคันนี้สวยมากผมชอบมากเลย MV Augusta เนี่ยมันคืองานศิลปะจริงๆนะครับโอเคชิ้นต่อมาสวิงอาร์มนะครับมีให้เลือก2แบบนะครับแบบเดิมๆก็จะเป็นแบบเรียบๆง่ายๆแบบนี้เนาะแบบแต่งจะเป็นยังไงอ๋อเป็นสวิงอาร์มคาร์บอนนะครับสวิงอาร์มคาร์บอนแต่สังเกตว่าโช๊คนี่จะเปลี่ยนด้วยนะเดิมๆจะเป็นโช๊คสีทองนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นสวิงอาร์มคาร์บอนเนี่ยจะเป็นโช๊คสีแดงธรรมดาเนาะซึ่งผมว่าอันเก่าเนี่ยโช๊คมันดูสวยนะแต่สวิงอาร์มดูไม่สวยพอเปลี่ยนมาใส่ของแต่งปุ๊บสวิงอาร์มสวยแต่โช๊คดูไม่สวยนะครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับก็ผมขอเอาเป็นสวิงอาร์มคาร์บอนแล้วกันเนาะโช๊คแค่นิดหน่อยอ่ะมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับใส่เป็นสวิงอาร์มคาร์บอนไปนะครับราคา 1,000 เรียบร้อยนะครับชิ้นต่อมามีตรงไหนอีกนะครับอันนี้คืออะไรกระจกมองหลังนะครับมีให้เลือก3แบบนะครับอันนี้คือแบบเดิมๆแบบแต่งก็จะมีลายคาร์บอนเพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือถอดออกไปเลยนะครับมีที่อุดกระจกคาร์บอนด้วยนะครับใส่เป็นอันนี้ไปแล้วกันนะครับ 1,000 โอเคหมดหรือยังเอ่ยของแต่งเหลือตรงไหนอีกเหลือท่อนะครับท่อมีให้เลือก4แบบนะครับท่อเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นท่อออกตูดนะครับ4ท่อเลยนะครับซึ่งของแต่งจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ท่อเหมือนเดิมนะครับออกตูดเหมือนกันแต่ว่าจะมีท้ายสั้นเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตรงปลายท่อจะเป็นสีดำๆคล้ายๆคาร์บอนนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูสวยโอเคดีนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อออกตูดเหมือนกันนะครับท้ายสั้นเหมือนกันแต่ว่าตัวท่อเนี่ยจะดูกลมๆมากกว่านะดูเป็นทรงกระบอกมากกว่าอันนี้นะครับส่วนตัวผมชอบอันนี้นะดูติดเถื่อนดีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่อออกตูดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะมี2ปลายท่อนะครับไม่ใช่4นะครับเป็นปลายท่อใหญ่ๆเลยนะครับ2อันนะครับแล้วก็มีท้ายสั้นอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดูสวยดีนะดูอารมณ์แบบคล้ายๆทรงอาคาพาวิกมาจับตะแคงข้างนะครับดูโอเคดีนะดูสวยดีดูสวยดีแต่ส่วนตัวผมชอบท่อทรงนี้มากกว่าว่ะดูแบบมันดูดิบเถื่อนดีนะครับผมว่าผมจะใส่เป็นท่อตัวนี้ไปแล้วกันนะครับโอเคใส่ไปราคา 7,100 เลยราคารุนแรงนิดนึงนะสำหรับปลายท่อโอเคเรียบร้อยแล้วตรงไหนอีกนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยไฟท้ายเหรอไฟท้ายนะครับมีให้เลือกแบบสีดำนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบใสๆของเดิมมากกว่านะตรงนี้ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับโอเคกลับมาชิ้นแรกแล้วนะครับของแต่งหมดแล้วนะประมาณนี้นะสำหรับของแต่ง
แล้วก็เรื่องของ performance นะครับ performance ก็รู้สึกว่าผมจะแต่งไปแล้วนะส่วนหนึ่งประมาณนี้เนาะก็ขี้เกียจอธิบายนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเกมนี้คือนานๆเข้ามาเล่นเนี่ยอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับโอเคเอาเป็นว่าของแต่งภายในก็ประมาณนี้เลยนะเท่าที่เห็นเลยเดี๋ยวเราออกไปทดสอบกันดูเลยดีกว่านะครับที่สนามแข่งเอาเป็นสนามไหนดีอะนะครับเดี๋ยวขอหาสนามแป๊บนึงเนาะ 2000 years later เอาเป็นสนามนี้แล้วกันนะครับรู้สึกว่าสนามนี้จะยาวอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระดับความยากนะครับผมขอเล่นเป็นระดับง่ายสุดแล้วกันนะเพราะว่าคือเกมนี้เนี่ยนานๆผมจะเข้ามาเล่นทีคือเข้ามาเล่นแต่ละทีผมก็ยังไม่คุ้นชินกับการขับรถเกมนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเน้นขับเล่นซะมากกว่านะครับไม่เน้นเอาชนะหรือที่1อะไรนะผมก็จะเล่นเป็นระดับง่ายสุดแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปเลยแล้วกันนะฟึบโอเคมาแล้วว้าโอ้ยเสียโคตรลั่นเลยครับเสียงเดินเบาลั่นมากแนบยังไม่เร่งเลยเดี๋ยวขอลองเร่งหน่อยแล้วกันนะก่อนเริ่มแข่งว้าว้าจะได้อยู่นะเสียงมันไม่ได้แผดแนบเสียงมันนุ่มๆนะครับโอ้โหมีแบ็คไฟด้วยนะครับใช้ได้เลยว้าเบิ้ลหน่อยครับเบิ้ลหน่อยรับตัดนะครับว้าโอเคใช้ได้ครับผมเสียงโอเคเลยนะเสียงนุ่มๆมาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่านะครับแข่งแบบง่ายสุดนะครับก็จะชิลๆนิดนึงนะครับเน้นขับเล่นซะมากกว่านะครับโอเคลองมาเริ่มนิดนึงโอเคมาครับ3เริ่มแล้ว2 1ไปในตัดครับโคตรแรงโคตรแรงใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะผมขอเปลี่ยนมุมกล้องเป็นเฟิร์สเพอร์ซันแล้วกันนะครับเพื่อความมันนะครับเพื่อได้ลมมากที่สุดนะครับโอ้เข้าโค้งโอเคไปครับเข็มไม้ของรถคันนี้ก็ดูสวยดีนะเป็นแบบดิจิตอลนะครับสีฟ้าจอสีฟ้านะครับไปครับไปครับตอนนี้เราอยู่ที่1เลยนะเพราะว่าเราเล่นแบบง่ายสุดนะครับขับกันแบบชิวๆเอ้ยโค้งโค้งโค้งโอเคไปครับไปครับในตาสักหน่อยความเร็วเกือบ300ครับผมแต่ก็ไม่ถึง300เนี่ยเมื่อกี้โอเค300แล้วตอนนี้ความเร็วเอ้ยเบรกๆทางโค้งทางโค้งของจริงแหกโค้งตายห่าไปแล้วเนี่ยโอ้โหข้างหลังไม่มีใครตามมาแล้วชิวๆครับผมชิวๆโอ้โหฝนตกด้วยนะถนนลื่นเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคโอเคไปครับใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะแรงเอาเรื่องอยู่นะโอเคลงย่าลงย่าชิบหายไปครับปื๊ดเข้าโค้งเข้าโค้งเดี๋ยวรอทางตรงเนี่ยอัดในตาสักหน่อยนะครับโอเคตรงนี้อัดในตาได้มั้ยพอได้อยู่เนาะโคตรแรงโคตรแรงพุ่งอยู่นะพุ่งอยู่โอเคเบาๆๆๆไปครับปื๊ดรอใต้อุโมงค์ไป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 เบาๆๆเบาไปครับไปครับเบาหน่อยเบาเบาเบาโอ้เกือบแหกโค้งเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคไปครับในตัดเต็มหลอดแล้วในตัดเต็มหลอดแล้วกดสักหน่อยปื๊ดพุ่งอยู่นะพุ่งอยู่เนี่ยพุ่งอยู่โอเคครับโอเคครับแรงเอาเรื่องอยู่นะใช้ได้อยู่นะความแรงนะครับโอเคเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคในตัดหน่อยโคตรแรงโคตรแรงแรงใช้ได้อยู่นะแรงใช้ได้อยู่เอ้ยของจริงนี่กูกระเด็นลงป่าไปแล้วนะเมื่อกี้โอเคโอเคเบาเบาเบาโค้งโค้งโค้งเข้าโค้งโอเคเข่าเช็ดพื้นครับผมเข่าเช็ดพื้นไป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 เบา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 โอเคโอเคโอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปตรงนี้โค้งเยอะโอ้ลงยากโอเคในตัดหน่อยเฮ้ยโคตรพุ่งเปิดในตัดทีโคตรพุ่งโอ้เบา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 โอเคไปครับไปครับไปครับเต็มใจอยู่ด้านหน้าครับผม
ป้าเรียบร้อยโอ้เบรกเบรกโอ้โหชนกำแพงไปทีนึงนะครับก็ได้ที่1อยู่นะครับเพราะว่าเราเล่นแบบง่ายสุดนะครับถ้าผมไปเล่นแบบปานกลางนี่คือเรียกได้ว่าน่าจะแพ้นะครับน่าจะที่โลไปแล้วนะครับโอเคได้ของแต่งมาเพิ่มนะครับจบแล้วสำหรับสนามนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันมาแต่งให้ดูเป็นคลิปสั้นๆแนบง่ายๆนะสำหรับเกมนี้นะครับโอเคเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะเริ่มจะเมาหัวแล้วนะครับโอ้โหสวยอยู่นะผมว่าผมชอบเลยแหละมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ MV Augusta เนี่ยมันน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวผมนะผมว่ามันสวยสุดแล้วนะครับขับมุมมองนี้ก็สวยดีนะแบ็คไฟลั่นมากนะเกมนี้โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้า